ค่ะจากช่องมิสตอรี่เย้วันนี้จะมาตอบคำถามไข่กระจ่างให้น้องๆกับแฮมสเตอร์ที่ชอบอมอาหารจนนี่กระพุ้งแก้มปวมตุ่ยอย่างนี้เลยทำยังไงดีคะพี่มีน้องแฮมจะคลายอาหารไหมแล้วแก้มเนี่ยตุ่ยๆอย่างเงี้ยน้องแฮมจะไปได้หรือเปล่าทำไมน้องแฮมชอบอมอาหารคะมีน้องๆเกินกังวลมากกับเรื่องนี้นะคะโอเคเราจะมาไขกระจ่างกันก่อนว่าทำไมแฮมสเตอร์ถึงชอบอมอาหารเพราะว่าเวลาแฮมอมอาหารเขาจะรู้สึกว่าในกระพุ้งแก้มเขาปลอดภัยกว่าแฮมสเตอร์เขาเป็นแฮมที่ชอบกักตุนอาหารนะคะเวลาเราให้อาหารเนี่ยเขาก็จะอมไว้ในกระพุ้งแก้มแล้วเขาก็จะไปคายในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็เหมาะกับการให้เขาคายแล้วก็เป็นแหล่งที่เขาไว้ข้างค่ะอย่างเช่นพวกมุมกรงในบ้านนะคะหรือในอุโมงค์เขาก็จะเอาอาหารไปคายไว้นะคะแล้วน้องแฮมจะคายไหมคายแน่นอนค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเขาก็จะคายออกมานะคะนี่เดี๋ยวถ้าคุณปู่ได้เข้ากรงนะน้องๆคุณปู่เขาก็จะไปคายอาหารออกจากกระพุ้งแก้วแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะกินนะคะแล้วเขาก็เลยยังไม่คายนะคะเก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ใช่ไหมคุณปู่ใช่ไหมจ๊ะน้องๆคนไหนมีคำถามกับแฮมสเตอร์นะคะคอมเมนต์ด้านล่างมีจะมาตอบให้นะคะวันนี้ก็ไข่กระจ่างไปแล้วเรื่องกระพุ้งแก้วของแฮมสเตอร์นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย